ครับก็สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube ของนักล่าเฮดชาแนลนะครับก็ขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเขาสู่ช่องนักล่าเฮดชาแนลเขาหมดมาเก็บขี่ตกนะครับขี่ตกนี่เกิดจากต้นบากนะครับวันนี้ก็มาสองเถาคือเก่านะครับหน้าก็ใหญ่นะครับตอนนี้กำลังพอไหวนะครับใหญ่เรากำลังเก็บอยู่นะครับนี่ครับใหญ่กำลังเก็บกี่ตกนะครับบัดดีนะครับค่ะเอสซีทั้งหลายเก็บตกค่ะเก็บกี่กระตุกซอยใหญ่หนูวันนี้เด้อเก็บสักเม็ดไม่พอกี่กระตุกไม่ห่างหรอกค่ะแต่ว่าจะเล่มเอาเก็บสักเม็ดแป๊บนึงก็จะเลี่ยงเก็บกระตุกไปออยใส่คนวางงานเดี๋ยวน้ำปลาก็เดี๋ยวมันถึงก็เดี๋ยวไข่เขียดนี่งานนี้การตกงานเลยค่ะนี่คนตกงานมาเก็บขี้กระตุกเก็บขี้กระตุกหาคงปลาคายเนี่ยครับขี้กระตุกเป็นเพื่อนเบิ้งด้วยครับตั้งเขียดเอาด้วยครับนี่ก่อนเป็นก่อนนะครับนี่แนวหากับเขาปลาเนาะค่ะเขาปลาหาเก็บคักเม็ดขี่กระตุกขี่เรื่อยเดี๋ยวเก็บซอยกันนะครับแต่ว่าผมก็จะทายทำเพื่อนเพื่อนพี่พี่ FC หุ่นส่วนทุกคนชมนะครับขี่กระตุกนี่เกิดจากต้นบากนะครับกกบากต้นบากจะมีแมงใหม่เขาไปเจาะต้นบากแล้วมันก็จะไปเจาะแล้วมันก็จะโอเคมันออกมานะครับขี่ขี่เรื่อยแบบบ้านเฮาว่าขี่เรื่อยนะครับเนาะออกมาประการนี้ในเมื่อกกบากมันเป็นยางนะครับเป็นน้ำมันนะครับกุกบากกุกย่างนี่เป็นน้ำมันเมื่อถือกับขี่เรื่อยมันก็จะเป็นก่อนนะครับตกลงมานะครับทางบนอื่นขี่กระตกนะครับทางอื่นที่อื่นมาจากไหนคนไทยอื่นว่าขี่ไต่บอกผมกับบงหูกันนะครับซุ่มนี่บอสันทัดปันใดนะครับนะครับปลาเคยมาเคยทำมาหากินหาอยู่หากินเก็บเห็ดเก็บฮ้อนกับปลานี่แหละครับเดี๋ยวผมมาขางนี่ก่อนนี่นะครับต้นบากนะครับนี่ต้นบากนี่ครับต้นบากนะครับนี่เวลาตายมานะครับเห็ดค้อนก็จะเกิดนะครับโอ้ยเฉพาะมันออกลายอยู่ทึ่งๆพี่น้องมีแต่แมงไหมจอมันต้องมาตายมาเฮ็ดบดเฮ็ดคอนก็ออกดีนะครับเฮ็ดบดนี่จะออกมีได้ดอกหนาๆนะครับยืดต้นหน่องเลื่อนเก็บเนี่ยมันบ่ค่อยเหนียวบันไดนะครับมันจ่อหลายอยู่ครับแต่ว่ามันโมเหนียวเขาจะเลือกเอาต้นงามเม็ดใหญ่ๆเก็บมวลเก็บง่ายยังเห็นชื่อเจอตรงสีเนาะเก็บไปออยไฟดังไฟนะครับนี่ค่ะมันได้เม็ดจังสีมันสวยเนาะใส่มันเม็ดเนาะนี่เม็ดไงมาเบิ่งมาเบิ่งเบิด2มันอ้าวงามอยู่ดอกครับแต่ว่ามันอยากเป็นพุ่ยๆไปจังซั่นนะครับเป็นยุ่ยๆนะครับมันจะบ่เนิดนะครับจะบ่เนิดจะเป็นพุ่ยๆแต่เฮาก็ต้องเก็บนะครับมาทั้งทีต้องเก็บเอาอันเท่าทันทีต้องเก็บเอาถ่ายเปลี่ยนเปลี่ยนนะเบิ่งอ
มุดกันเลยมุดกันเลยครับมุดกัดมุดแดงกันนี่เออพอถ่ายทำวิดีโออยู่เดี๋ยวพอจะโทรกลับอ๋อขอใจแล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลงเพียงเท่านี้นะครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ